วันนี้ข่าวหลักข่าวใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ทางการเมืองก็คือกรณีของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับที่เฟซตอนคิดเขาประกาศลาออกผ่าน Facebook นะครับนะเพราะปกติเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับการประกาศลาออกแบบมาสัมภาษณ์แต่วันนี้คุณพิธาเนี่ยประกาศลาออกผ่าน Facebook นะครับบอกว่าสรุปใจความก็คือว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยต้องเดินหน้าต่อในตำแหน่งประธานวิปฝ่ายค้านนะครับและแน่นอนว่าผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยจำเป็นต้องเป็นส.ส.ที่เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองฝ่ายค้านอันดับหนึ่งซึ่งตัวคุณพิธาเองเนี่ยแกเนี่ยตอนนี้ยังติดปัญหาเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญที่มีการค้างคากันอยู่กับคำวินิจฉัยที่ยังไม่ออกนะครับก็เลยไม่สามารถเข้าไปทำงานได้ก็ไม่สามารถเป็นผู้นำฝ่ายค้านได้คุณพิธาก็บอกคุยกับสมาชิกและคุยกับกรรมธิการบริหารของพรรคแล้วก็เห็นว่าไอ้ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยมันจำเป็นมันสำคัญมันเป็นหัวเรือที่มองทิศทางการทำงานของฝ่ายค้านในสภาก็เลยตัดสินใจลาออกฮะเพื่อเปิดทางให้เลือกส.ส.ที่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยขึ้นมาดำรงตำแหน่งได้แล้วคุณพิธาก็ยืนยันว่าไม่ว่าสถานะจะเป็นอย่างไรไม่หายไปไหนแต่จะยังทำงานร่วมกับพรรคก้าวไกลเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากโพสต์ Facebook เนี่ยคุณพิธาก็ออกมาแถลงย้ำอีกครั้งนึงนะฮะออกมาแถลงย้ำอีกครั้งเมื่อช่วงประมาณสักเกือบ 4:00 นคุณพิธาไปแถลงที่สโมสรราชพฤกษ์เป็นการแถลงเปิดใจนะครับเปิดใจถึงการลาออกในครั้งนี้นะครับก็บอกว่าหลักๆเนี่ยที่ลาออกเนี่ยเพราะเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวเป็นสำนึกของนักการเมืองส่วนรวมในเนี่ยส่วนรวมเนี่ยก็คือบริบทของนักการเมืองฝ่ายค้านจะได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพผู้นำฝ่ายค้านต้องทำงานในเชิงมหาภาคจุลภาคนะฮะต้องทำให้ได้และแกก็บอกว่าแม้ว่าจะลาออกจากหัวหน้าพรรคแต่ยังทำงานในฐานะสมาชิกพรรคก้าวไกลนะฮะจิตใจเกินร้อยพร้อมเดินหน้าทำงานระหว่างรอคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญเรื่องเชื่อว่าหลังจากนี้หลายคนบอกกลัวจะไม่เจอคุณพิธาทำไมครับก็กลัวว่าแกจะหายหน้าหายตาไงแกบอกว่าไม่หายหรอกเจอบ่อยกว่าเดิมอีกแกจะเรียกว่าเดินหน้าเขย่าการเมืองไทยโอ้ยคนอย่างพิธาเขาไม่หายหรอกคนถ้าเป็นเรานะคนเลือก14ล้านยังไงก็ไม่หายไปไหนจะไปไหนอ่ะไม่หายไปไหนอยู่แล้วยกเว้นอย่างเดียวถ้าหายคือไปงานนิตยสารไทมส์ที่พิธาบอกจะไปกาล่าดินเนอร์แกเข้า1ใน100คนใช่ไหมใช่ใช่อันนั้นอาจจะหายอันนั้นก็น่าดูว่างานไม่แน่ใจว่าไทมส์จะจัดช่วงไหนเพราะคุณเศรษฐาจะไปนิวยอร์กด้วยเหมือนกันถ้าจัดช่วงเดียวกันเนี่ยน่าจะมันไปเจอนะคุณเศรษฐาไปนิวยอร์กงาน UN พิธาไปงานนิตยสารไทมส์ก็นิวยอร์กนะนิวยอร์กน่าจะมันเนี่ยก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ตอนนี้หลายคนก็บอกเอ๊ะสัญญาณหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดแสดงว่าตอนนี้แม้ว่าก่อนหน้านี้หลายคนจะบอกว่าก้าวไกลอาจจะมีเหมือนแบบไม่ค่อยอยากได้วิปประธานฝ่ายค้านเท่าไหร่แต่ว่าไปๆมาๆดูเหมือนว่าตอนนี้ก็ตกผลึกแล้วล่ะน่าจะตกผลึกแล้วจริงๆเรื่องนี้ตลกมากเลยคือวันก่อนเนี่ยผมก็คุยกับพวกก้าวไกลแล้วเรื่องนี้ผมเล่าให้ฟังเลยว่าผมเนี่ยเป็นความเซอร์ในแง่การทำสื่อนะคือพวกก้าวไกลเขาก็บอกผมว่าเนี่ยเดี๋ยวการประชุมของเขาเนี่ยจะมีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะครับตอนแรกผมฟังเนี่ยผมก็ไม่ได้เฉลียวใจก็เลือกไปดีใช่ไหมก็แล้วมาบอกเราทำไมวะเพิ่งมาเฉลียวใจว่าอ๋อเขาหมายถึงเขากำลังจะบอกว่าเนี่ยอาจจะมีพิธาเนี่ยน่าจะไม่เป็นหัวหน้าพรรคต่อเพราะว่าถ้าต้องมีการเลือกกรรมการชุดใหม่เนี่ยก็พิธาอาจจะต้องออกไปแล้วก็ต้องหาชุดใหม่เข้ามาแทนคือมีคนเล่าเรื่องนี้ผมฟังเนี่ยสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วแหละยังไม่เฉลียวใจไม่เฉลียวใจคือเราก็ยุ่งไงไม่ทันเฉลียวใจว่าจะมาเล่าให้เราฟังทำไมจริงๆเขาคงอยากจะฮินเราเรื่องนี้แหละว่าก้าวไกลเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของการโลกกรรมการบริหารพรรคนะครับแล้วก็ซึ่งก็หมายถึงการที่พิธาซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยก็คือหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคเนี่ยก็จะไม่อยู่ต่อไปอะไรแบบนี้ก็เพราะฉะนั้นที่เล่าเนี่ยคืออยากให้เห็นภาพว่ามันไม่ใช่ว่าเขาตัดสินใจปุบปับนะเขามีกระบวนการคิดเขามีกระบวนการหาทางเลือกต่างๆของเขามานานแล้วพอสมควรคืออย่างน้อยก่อนที่มันจะมาถึงหูผมมาก่อนถึงหูผมเนี่ยสองอาทิตย์เนี่ยนะครับน่าจะมีกระบวนการอื่นมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่การตัดสินใจประเภทแบบหุนหันพันแล่นพิธาแบบนึกจะโพสอะไรเนี่ยไม่น่าใช่นะครับน่าจะเป็นเรื่องที่มีการไตร่ตรองแล้วก็มองทางเลือกทางการเมืองต่างๆนานพอสมควรครับทีนี้สิ่งหนึ่งเนี่ยวันนี้นักข่าวถามคุณพิธาเนี่ยเรื่องของโอกาสที่จะกลับมาด้วยนะซึ่งแกก็บอกว่าก็ต้องรอดูว่าศาลมันจะว่าอย่างไรครับซึ่งก็คือถ้าไม่มีอะไรเนี่ยก็พร้อมจะกลับก็พร้อมจะกลับนะครับส่วนหัวหน้าพรรคคนใหม่เนี่ยส่วนตัวเชื่อว่ามี 4-5 คนก็ขึ้นอยู่กับการเลือกคุณสมบัติว่าจะเอาแบบบู๊หรือแบบบุญอาจารย์เห็นใครบ้างน่าสนใจรายชื่อที่ทำโพลนี่โอเคไหมผมว่า
ทุกโพเนี่ยนะสิริกัญญามาที่หนึ่งมาที่หนึ่งทั้งนั้นเลยนะครับคือคนก็จะพูดถึงเนี่ยหนึ่งสิริกัญญาสองวิโรจน์ลักขณาดิศรสามรังสิมันโรมสี่ชัยธวัฒน์ห้าผลิตใช่ไหมครับก็จะวนอยู่ห้าชื่อนี้แต่แปลกมากว่ารอบนี้ชื่อสิริกัญญาเนี่ยมาแรงที่สุดไม่ใช่ชัยธวัฒน์นะเท่าที่ผมสังเกตในอันนี้คือผมทำโพลของผมเองเนี่ยก็สิริกัญญาของมติชนผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวผลจะเป็นอย่างไรนับแต่ว่ากระแสสิริกัญญาเนี่ยมาแรงแล้วเข้าใจว่าคุณพิธาหรือว่าใครในพรรคก็เหมือนกับมีการพูดถึงชื่อคุณสิริกัญญาด้วยใช่น่าสนใจนะครับว่าถ้าเกิดเป็นสิริกัญญาหรือว่าอะไรทำให้คนคิดว่าสิริกัญญามาแรงเนี่ยก็น่าสนใจครับแล้วจากว่าถ้าเกิดเป็นคุณใหม่จริงๆขึ้นมาเนี่ยภาพของก้าวไกลมันจะเปลี่ยนไหมหรือยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณใหม่มาเป็นประธานวิปฝ่ายค้านคือเราวิเคราะห์ยากเพราะเดี๋ยวชัยธวัฒน์ก็จะน้อยใจ ใช่ไหมครับเป็นเลขาพรรคแต่ไม่มีใครพูดถึงเดี๋ยววิโรจน์ก็จะน้อยใจแล้ววิโรจน์ถ้าวิโรจน์น้อยใจเนี่ยน่ากลัวด้วยเพราะวิโรจน์เขาตัวโต ใช่ไหมครับมันจะมีความน่ากังวลหลายเรื่องรังสิมันโรมน้อยใจก็คือรังสิมันโรมเนี่ยเขาไม่กลัวตำรวจไม่กลัวทหารเพราะฉะนั้นเขาคงไม่กลัวเราแน่นอนใช่คนเดียวที่เราไม่ต้องกลัวเขาคือผลิตไอติมเนี่ยเขาไม่ใช่คนน่ากลัวเขาตัวเล็กแล้วเขาคนน่ารักเป็นคนน่ารักเพราะฉะนั้นไม่น่ากลัวแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมคิดว่าคุณสิริกัญญาคนคิดว่าเหมาะสมเนี่ยนะอันนี้ในมุมผมนะผมคิดว่าเพราะหนึ่งก็คือเขาได้เป็นคนกล่าวนำในการอภิปรายบทบาทเขาเนี่ยในการแถลงนโยบายเนี่ยมันเด่นใช่ไหมครับคือเขาเป็นคนพูดเรื่องนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งมันก็คือนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยคือวิโรจน์ก็พูดใช่ไหมฮะรังสิมันโรมก็พูดหรือว่าคุณชัยธวัฒน์ก็พูดแต่ว่าในแง่นโยบายที่เป็นนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยคุณสิริกัญญาเป็นคนพูดหลักซึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคุณสิริกัญญาก็เป็นภาพเป็นคนที่พรรคก้าวไกลชูในเรื่องเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับแล้วพอก้าวไกลชูเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็คุณสิริกัญญาเป็นคนพูดหลักเนี่ยนะครับภาพของคุณสิริกัญญาคือณวันนี้อาจจะเป็นภาพของเหมือนกับเป็นเหมือนหัวหน้าทีมนะครับคือในพรรคก้าวไกลในคนที่แข็งเรื่องการเมืองมีเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับเช่นคุณชัยธวัฒน์ก็แข็งนะครับคุณวิโรจน์ก็แข็งนะครับคุณรังสิมันโรมก็แข็งหรือว่าคุณผลิตก็แข็งนะแต่ว่าในแง่เศรษฐกิจเนี่ยคนที่แข็งชัดๆเนี่ยยังไม่มีนะครับคือเขามีคนแข็งแต่ว่าคนแข็งที่ภาพมองสังคมมองว่าแข็งด้วยเนี่ยยังไม่มีใครที่สังคมเห็นเท่ากับสิริกัญญาอย่างเช่นคุณชัยวัฒน์ดร.โจนี่ก็แข็งใช่ไหมแต่ว่าภาพกว้างเนี่ยคนยังไม่รู้จักเพราะว่าเขาเพิ่งเข้าสภามาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในแง่ความเชื่อของคนเนี่ยหนึ่งคือคนอาจจะอยากได้คนที่มีจุดแข็งในตัวเองซึ่งคนอื่นไม่มีสิริกัญญาตอบโจทย์นี้ที่สุดนะครับเช่นถ้าเกิดคุณเป็นได้รังสิมันโรมเนี่ยรังสิมันโรมก็เก่งเรื่องการเมืองก็เหมือนกับวิโรจน์ก็เหมือนกับชัยธวัฒน์ก็เก่งเรื่องการเมืองเหมือนผลิตแต่ถ้าคุณได้สิริกัญญาเนี่ยตอนนี้ภาพเขาเทียบคนอื่นในพรรคเนี่ยเขาโดดเด่นที่สุดไงแล้วตอนนี้มันเป็นในช่วงจังหวะที่รัฐบาลกำลังจะมุ่งในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจด้วยใช่ครับฉะนั้นก็ต้องหาคนที่พอฟัดพอเหวี่ยงกันในเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็ในแง่การชูผู้หญิงเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยผมก็ว่าน่าสนใจนะเพราะประเทศเรายังไม่เคยมีหัวหน้าพรรคคนไหนเป็นผู้หญิงแล้วก็ยังไม่เคยมีหัวหน้าพรรคไม่เคยมีผู้นำฝ่ายค้านที่เป็นผู้หญิงผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าในบรรยากาศทางการเมืองตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นบรรยากาศที่ความรู้สึกของคนมันยังคุกรุ่นกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเนี่ยคนยังมีความไม่พอใจกันอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขาก็ยังมีอารมณ์เรื่องของโกรธกับก้าวไกลยังมีอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนึกถึงวิโรจน์มาเป็นหัวหน้าพรรคและผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยโอ้โหมันบรรยากาศแบบเชิญหน้านะจะเครียดใช่ไหมเครียดครับรังสิมันโรมมาเนี่ยโอ้โหนึกถึงรังสิมันโรมเครียดนะครับนึกถึงชัยธวัฒน์ก็เครียดแต่ถ้านึกถึงสิริกัญญาเนี่ยคนอันสุดมันมีความเป็นนักการทูตใช่ไหมครับไม่ได้เป็นคนไม่ใช่เป็นคนที่จะเผชิญหน้าอย่างเดียวคือคุณสิริกัญญาเนี่ยเขาเป็นคนที่แข็งเขาเรียกอะไรแข็งในอ่อนนอกใช่ไหมหรือแข็งนอกอ่อนในผมไม่แน่ใจแต่เขาเป็นคนที่เขามีหลักการที่แข็งแต่เขาไม่ใช่สายแบบปราศัยอะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความนุ่มนวลอยู่ผมคิดว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมนะครับในสถานการณ์ที่การเมืองมันกำลังเผชิญหน้ากันแล้วก็มีคนที่นุ่มนวล นะครับในการสื่อสารในการคุยเรื่องนโยบายเศรษฐกิจต่างๆได้ผมคิดว่าอันนี้คือเหตุผลที่ทำให้คนพูดถึงคุณสิริกัญญาเยอะแต่จริงๆเราพูดไปเดี๋ยวกลายเป็นชี้นำคนคือไม่หรอกอาจารย์เพราะอะไรบ้างคงไม่เชื่อเราอยู่แล้วเพราะโพเนี่ยโพเราเนี่ยอันนี้โพเรายังออนอยู่เนี่ยผมดูผลแล้วตอนนี้คุณชัยธวัฒน์เนี่ย 50% 50% คุณชัยธวัฒน์ 50% อ๋อคุณวิโรจน์เนี่ย 25% โอ้เสียใจด้วยนะครับวิโรจน์คุณสิริกัญญาเนี่ย 17% โอเคโอเคที่เหลืออีก 8% นี่อื่นๆอาจจะเป็นคุณไอติมอาจจะเป็นคุณโรมอย่าเรียกเขาว่าไอติมอ
เขาคือคุณผลิตคุณผลิตคุณผลิตอย่าเรียกเขาว่าไอติมเออไม่งั้นอีกหน่อยผลิตอายุ70คนก็จะเรียกว่าคุณไอติมคุณไอติมไปเรื่อยจะรู้สึกแปลกๆแปลกๆอายุ70ก็ยังเป็นคุณไอติมเนี่ยของโพลเราเนี่ยคุณจะวัดนำอยู่แต่ก็อาจจะมองในมุมมองของเลขาไงก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะครับคุณชัยธวัฒน์ก็ถือว่าเป็นคนที่จริงๆคุณชัยธวัฒน์ก็เป็นคนที่เข้าใจ DNA ของก้าวไกลดีนะครับแล้วก็เข้าใจระดับที่ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรคด้วยนะครับในแง่ของความเข้าใจ DNA ของพรรคเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ในแง่ของคาริสมานะครับการเป็นตัวแทนพรรคในการตอบคำถามต่างๆก็ถือว่าทำได้ดีนะครับก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าคุณชัยธวัฒน์เองก็เป็นคนที่ในแง่การเมืองก็ไม่ใช่คนก้าวร้าวนะครับแต่ขณะเดียวกันในความไม่ก้าวร้าวเนี่ยเป็นคนมีหลักคือนักการเมืองในบ้านเราเนี่ยบางทีพอไม่ก้าวร้าวมันจะไม่มีหลักมันจะไหลไปเรื่อยๆแต่คนของก้าวไกลเนี่ยผมคิดว่าเขามีข้อดีอย่างนึงคือในความไม่ก้าวร้าวเนี่ยเขามีหลักที่แข็งไงอันนี้นักการเมืองพรรคอื่นอาจจะไม่ค่อยมีนะครับบางการเมืองบางพรรคอาจจะดูไม่ก้าวร้าวแต่ว่าในความไม่ก้าวร้าวเนี่ยหลักก็ไม่มีด้วยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรก็ได้ตามใจผู้ใหญ่ตามใจนายตามกระแสแต่ว่าในความเป็นก้าวไกลเนี่ยผมคิดว่าคนอย่างคุณสิริกัญญาก็ดีหรือว่าคนอย่างคุณชัยธวัฒน์ก็ดีเนี่ยมีหลักที่แข็งแกร่งแน่นอนนะครับแล้วหลักที่แข็งแกร่งเนี่ยเขามีความนุ่มนวลในการพูดคุยกับคนครับก็เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าอีกไม่กี่วันแล้วนี่23นี้ก็จะเลือกกันนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ